ำมาจากบ้านนะครับถ้าตำเอามาตำในนี้ก็คือมันไม่มีครกมันต้องเตรียมขึ้นมานะครับก็เลยตำมาจากบ้านในนี้ก็จะมีส่วนผสมของข้าวหมาสุกครับสุกไหมพันมีสุกให้นะหอมผักผักแยงสวัสดีครับยังคงพบกับพานหมีและก็ทีมงานอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่สวัสดีค่ะอันนี้แม่ป้าครับผมนี่อันนี้คุณหญิงนะฮะคุณหญิงแม่นะสวัสดีครับผมวันนี้ชอบเข้าป่านะครับวันนี้พานหมีภาพไหนครับผมผมจะพาคุณไปเชือดนะครับไม่ถือผมทำคุณทำผมตื่นตอนนี้ EP ที่แล้วนอนเถียงนาคนโอ้ยไม่ได้หลับได้นอนนะผมยังไม่ตื่นอยู่ตอนนี้ช่วยเข้าป่าอีกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปหาหน่อไม้นะหาหน่อไม้แล้วก็ชมน้ำตกโอ้ยผมชมคลิปคุณก็อิ่มแล้วพานมียังพาไปกินหน่อไม้อีกเหรอใช่โอ้ไปเดี๋ยวพาไปกินหน่อไม้กลางป่านะฮะไปดูป่าหน่อไม้พานมีเป็นจังไรป่าหน่อไม้เนี่ยเพิ่งขึ้นลายกระดอกกระเดี่ยงนะโอ้ยผมรับออเดอร์ตลอดนะฮะบ้านผมไปหายังไงก็ไม่มีไปไม่ทานชาวบ้านสักทีนะยังไม่ค่อยมีนะจริงๆมันก็เริ่มออกแล้วแต่ว่ามันกอหน่อไม้มันมีไปเยอะทางบ้านทางบ้านผมมีเยอะมากเนี่ยเห็นใช่ไหมเยอะกระดอกกระเดี่ยงเหมือนคนมาปลูกไว้หรอไปเดินทางครับผมหนทางยังอีกยาวไกลหินมหัศจรรย์บินไปแล้วครับผมตอนนี้เดินทางกันต่อครับผมหนทางยาวไกลไกลแค่ไหนคือใกล้นะฮะเดี๋ยวลงไปหาอยู่นี่ก็ได้ไต่ยอดไม้ลงไปใช่ไหมไม่เราต้องกระโดดปีนต้นไม้ลงไปเลยไหลก็คือไหลคุณลงก่อนไหมโอ้ไม่ไหวนะผมไม่เดี๋ยวผมจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งครับผมมันเป็นหน้าผามันก็ค่อนข้างฮะใช่คุณต้องไหลต้นไม้ลงไปนะคุณจะโดดลงไปไหมนะเฮ้ยจัดร้านมันมีหอมลงไปอยู่บ่สูงมากครับนี่ไม่มีทางลงจะลงได้ไหมทางนั้นได้สะนี่ผมเลยกำลังหาทางลงเพราะถ้าปีนต้นไม้ต้นนั้นน่ะได้อยู่เนี่ยปีนต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ไต่ลงมาเลยเอาไหมล่ะลงไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปทีหลังต้นไม้มันลื่นเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนไม่ผมอยากเห็นว่าวิธีลงยังเป็นยังไงนะโอ้ยผมใส่รองเท้ามาผิดคู่โอ้ยสูงอยู่นะไปลงทางดีกว่าเอาที่มันปลอดภัยดีกว่านะหาชีวิตนี่ตรงนี้มันเป็นหน้าผานะครับนี่ไปลงที่ทะเบียนสูงสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปหาทางลงทางอื่นก่อนนะที่มันปลอดภัยกว่านี้นะแต่ว่าด้านล่างนี่กอหน่อไม้มีเยอะนะครับไปละได้บ่ก็ได้เดี๋ยวมันสูงตอนนี้ก็เดินตามทางของชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะเข้ามาหาหน่อไม้ตรงบริเวณนี้นะโอ้ผมเบิ่งก่อนนี้ก็ได้จัดแอร์ได้เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาดูก่อนนี้ก่อนนะครับผมจะหาหน่อไม้แกงกินเที่ยงนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าหน่อไม้จะมีหรือเปล่านะโอ้โหหน่อไม้ไม่มีครับผมน่าเศร้าโอ้มีอยู่ครับผมมีอยู่หน่อหนึ่งไหนเนาะด้วยสองครับผมเนี่ยปั๊ดหักแอดเลยนะฮะโอ้โห
่อไม้ครับผมหน่อที่1มาเดี๋ยวเอาหน่อที่2นะฮะหน่อนี้เอายากจังเลยนะครับงั้นก็มาเอาฝั่งนี้นะยังมีอยู่นะครับผมเส้นทางหางไม้ก็เส้นเกลือจะเป็นลุยๆหน่อยนะไงแก้ผ้ามีโอ้ไม่ได้ครับผมหักมือดีกว่าผมได้เลยนะโอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมมันแข็งๆคนเอาแล้วเสียดโอ้ยังได้อยู่ผมได้สองหน่อแล้วนี่แล้วก็หน่อนี้นะฮะอันนี้น่าจะกินได้หรือเปล่าเนาะมันเหมือนวัวกินนะจันแอเออนี่อันนี้ก็มันเป็นโอ้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ได้อยู่นี่น่าจะเป็นงัวของชาวบ้านมาหักกินให้พันมีจัดการนะนี่แมนหาตามร่องน้ำเลยนี่ครับผมนี่ก็จะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นร่องน้ำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่หน่อไม้ของเราโอ้ยมันเล็กเกินนะครับผมนี่อันนี้ก็ได้อยู่นะนี่หน่อไม้สวยๆพอดีคำนะครับผมจะมีไหมหนอน่าจะหมดเท่านี้นะครับผมก็จะหาเลาะลงไปเรื่อยๆละทีนี้ปะเดินทางกันต่อครับผมนี่ผมก็ได้หน่อไม้มาแล้วนะครับผมก็แยกทางกันหากับทีมงานนะครับผมผมก็มาอีกฝั่งหนึ่งส่วนทีมงานก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแยกทางกันหาหน่อไม้แล้วก็เอาไปรวมกันนะครับรวมกันเพื่อจะทำกับข้าวตรงบริเวณน้ำตกตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับผมก็จะหาเลาะหน่อไม้ตามริมน้ำตกนะก็จะมนป่าหน่อยนะครับป่าก็ค่อนข้างจะรกพอสมควรโอ้โหตรงบริเวณนี้มีหน่อไม้ยังเนาะเสียงน้ำดังมากครับโอ้หน่อไม้มีไหมเนาะตรงกอนี้โอ้หน่อไม้ไม่มีครับผมน่าจะวัวควายของชาวบ้านมากินโอ้โหไม่มีครับผมไม่มีเลยเดี๋ยวลงไปหาข้างล่างต่อครับผมว่าจะมีไหมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทานน้ำอีกที่นะครับผมโอ้เสียงน้ำดังมากนะฮะไม่รู้ว่าจะข้ามห้วยได้หรือเปล่านะครับนี่น้ำก็เป็นน้ำป่านะครับผมเป็นน้ำป่าที่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะจะต้องหาวิธีข้ามไปก่อนนะครับผมมันไปค่อนข้างที่จะยากมากๆโอ้โหน้ำขุ่นมากเลยครับผมคุณลนี่ก็ได้เดินทางตามมาติดๆนะฮะไปเร็ว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 หาหน่อไม้ลงมาพี่คุณเห็นปลาไหมเมื่อกี้ปลามันด่องนะผมว่าจะชวนคุณมาใส่เบ็ดอยู่ในลงมานี่เลยนี่ออมลงมานี่นี่มีเมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นอยู่เมื่อกี้โอ้เสียดายน้ำขุ่นนะครับใช่ฮะมันฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนี้มันก็เลยขุ่นโอเคถ้าไปที่ฝั่งทางนี้ต้องไปไหมนะ
มามาข้ามมาครับผมผมรอหัวเลาะอยู่นะนี่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะจะมีชั้นน้ำตกอีกสรุปแล้วเรามาดูน้ำตกมาแกงหน่อไม้เรามาทำกินที่ป่านะครับวันนี้บ่ได้จันเอ๋เจ้าต้องข้ามพี่เอ้าพูดได้สิไม่มีใครได้แต่ว่าเกมมันมาบทไปให้ดูเขาต้องการไปมาโอ้โหสุดยอดกลับไปเดินทางกันต่อไปคันนี้คนจริงจังไหมโอ้บอกว่าคนออกมาเยอะมากไม่หลอกเรามาเพิ่งเจอไปกอเดียวหลายกออยู่แต่ว่ามันไม่ออกหน่อเฉยๆพวกเรามาสำรวจป่าด้วยเส้นนี้ผมยังไม่เคยมานะอ๋อยังไม่เคยมายังว่าแล้วนะครับก็เลยพาคุณมาเฉยๆอะไรนะพานี้คุณยังไม่เคยมาไม่เคยมาแต่พาเรามาแล้วคุณจะรู้ได้ไงมันมีกอหรือไม่อ้าวก็มาหาเนาะในป่าก็ต้องมีหน่อไม้เป็นธรรมดาตรวจเราอยู่แล้วนะครับคือสิ่งของมีเห็ดปลวกไหมครับอยู่ตรงนี้มีก็คือมีทางเดินชาวบ้านอันนี้จะเป็นทางที่พระลงมาชายน้ำในตะก่อนก็คือฤดูแล้งพระจะมาเอาน้ำจากตรงบริเวณนี้อ๋ออันนี้เป็นเอาเป็นวัดบ่อจันบนแมนอ๋อเป็นวัดป่าแต่ว่าต้องเดินประมาณสักกิโลนึงประมาณโลกว่าๆนะไม่ใช่โลนึงนะโลกว่าเลยนะมีแม้แต่กุดล้างดูเออเมื่อก่อนนะพระมาอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้ก็ล้างไปนานแล้วนะฮะนั่นสิไม่ได้ใช้ไอ้อันนั้นหรือเปล่าไม่ได้ใช้น้ำยาขัดกลางป่าเลยนะล้างจริงๆแหละนี่ผุมาแล้วนะครับพระน่าจะไม่ได้มาอยู่หลายปีโอ้หลายปีมากเลยแหละโอ้เป็นสิบสองปีตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่นู่นนะพวกแหะกินหมดแล้วครับผมโอ้ป่าก็รกเนาะรกแต่ว่าตรงบริเวณนี้ต้นไม้ใหญ่เยอะอยู่นะโอ้ยุงน่าจะเยอะตอนยุงเยอะดิไปหาหน่อไม้ต่อของเราหาหน่อไม้ดีกว่าโอ้โหนี่ครับผมเฮ้ยจันรันผมเห็นแล้วนะสองหน่อเลยนะโอ้โหสามสามสี่หน่อห้าหน่อนะแต่ว่าโอ้โหหน่อไม้เยอะมากครับผมฟ้อนใส่เลยนะโอ้โหนี่จะมีหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อนะครับไปลงมือกันเลยแอดขอให้ดูนะครับผมขอให้ดูมาโอ้โหเอสดูจากสองหน่อแล้วนะผมนี่มาเดี๋ยวหน่อที่สามเลยนะหน่อที่3เลยนะครับผมเนี่ย3กอนะผมได้หน่อเท่าแขนเลยนะมีไหมหน่อโอ้ยังมีครับผมนี่ยังมีหน่อเล็กนะฮะนี่อันนี้จะเป็นหน่อเล็กมันนะครับผมโอ้ยหวานมากเลยนะนี่3หน่อ3หน่อไม่หล่อแต่หากินหมานนะครับผมไปเอาหน่อไม้เก็บใส่ถุงกันดีกว่าครับผมโอ้โหถุงก็มาเล็กเกินนะครับ
นี่โอ้ยหน่อไม้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าถุงผมก็ได้แค่นี้นะครับนี่นี่ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นอีโก้นะครับนี่ติดกันเลยนะโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาก่อนโอ้โหหน่อสวยๆเลยครับผมมาเดี๋ยวใส่ถุงนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อนี่หน่อไม้ก็กำลังเริ่มออกนะครับตรงบริเวณนี้เหมือนผมจะเห็นอีกหน่อข้างบนนู้นนะครับผมนู่นประมาณข้างบนนี้ประมาณ2 หน่อได้นะครับนี่โอ้4หน่อโอ้โหแล้วก็มีแมลงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรกันมาเอาตัวนี้ก่อนมันเป็นแมงนะผมจริงๆว่าอยากจะใช้มีดหักนี่โหเต็มถุงผมแล้วไปหาทีมงานก่อนครับผมโอ้โหแป๊บเดียวนะครับผมเดินมาแป๊บเดียวก็ได้หน่อไม้แล้วนะไม่รู้ว่าทีมงานจะได้หน่อไม้หรือเปล่านะครับก็คือหาหน่อไม้แข่งกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกับทีมงานกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปขิงใส่นะครับเพราะว่าพานหมีนี่หาหน่อไม้หมานมากนะครับโอ้โหเกือบล่มนะผมเกือบล่มไปเดินทางครับผมทางนั้นคุณได้หรือเปล่าเดี๋ยวเจอผมขิงใส่นะ บอกแล้วพานหมีนะเอาแค่2กอเท่านั้นครับผมพานหมีเป็นคนหมานเป็นไงพานหมีโอ้สมชื่ออยู่นะครับผมบอกใส่เป็นกบ EP ก่อนหน้านี้ขายหน้ามากๆโอ้โหฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกน่าจะได้อยู่นี่ไม่ใช่พานก็หมานเหมือนกันนะครับผมโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมีหน่อไม้ไล่ด้วยหรอมีโอ้หน่อไม้มีหน่อไม้ไล่มีไปไหมมีสิหน่อไม้ไล่เหรอไปพอหรือเปล่าอันนี้เหมือนไปซื้อกับชาวบ้านเลยเนาะโอ้ยดูหน้าตาผมก่อนจะซื้อนะนึกว่าเอฟซื้อกับชาวบ้านเดี๋ยวผมจะพาลงไปทำกินอยู่ตรงบริเวณริมน้ำตกตรงบริเวณนี้สวยไหมตรงนั้นสวยสวยสวยไม่สวยผมเปลี่ยนที่นะโอ้ยผมมันสุดยอดอยู่แล้วครับผมจะเจอหน่อไม้ที่ทางต่อครับเดี๋ยวเราจะไปแกะหน่อไม้ที่นี้อันดับแรกคือยังงงกับทางไปอยู่นะไปมาทะลุตรงนี้เสียพันนี้เอาก็ทะลุไงเราก็อ้อมภูเขาแล้วก็อ้อมลงมาตรงนี้อันนี้จะล่องแนวที่ผมไปชมวิวกับพันนี้น้ำมันแต่วันนี้น้ำมันแรงนะวันนี้ได้ไปได้โอ้น้ำเย็นมากอย่างน้ำตู้เย็นน้ำมันเย็นนะโอ้เย็นเนาะจริงถ้ามาติดว่าน้ำมันขุ่นโดนแช่แล้วนะแช่ได้นี่ฝั่งนั้นก็ลึกไม่เหลือครับผมนู่นน้ำป่ามานะฮะเข้าไปในป่าอีกต้องเดินไปอีกประมาณ300เมตรเดี๋ยวเลือกสถานที่ก่อนโอ้ถ้าน้ำมันใสเนี่ยสวยมากเลยตอนนี้นะเฮ้ยเหมือนชาวบ้านมาหาเห็ดนะน่ะเอาเขาคือย่างข้าวได้สบายเลยแม่นกับเขาย่างครับได้สบายป้าเขาคือย่างตุ๊กเหรออืมอู้เอาแล้วไปกินข้าวโอ๊ยเดี๋ยวไปเอาข้าวมาให้ดีๆนะที่สามารถนั่งชมวิวแล้วก็นั่งเล่นได้คุณจะอาบน้ำหรือเปล่านี่ไม่กูจีมันมีที่นั่งเล่นแล้วครับผมมันเป็นฝ่ายแล้วก็เป็นร่องน้ำลึกนี่นี่ตรงบริเวณนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่น้ำใสนะสวยมากนะนี่ได้หน่อไม้ไหมนี่
หน่อไม้เยอะแล้วนี่ตอนแรกว่าจะพาไปลานนั้นแต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าผมกับเอาผมกับคุณเลยพาเชือดจริงๆครับผมแค่หามุมแค่หน่อไม้ก็โอ้โหผมพามาเชือดนี่เอาแบบไหนตรงนี้คือห้วยที่เป็นได้การเลยนะไม่สวยนะเป็นฝายภูไทยนู่นอันนี้คือน้ำมันใสกว่าคือเห็นว่าคุณอยากเล่นน้ำผมก็เลยพามาเล่นน้ำตรงที่มันใสอันนั้นคือมันห้วยใหญ่ประจบกันแล้วก็เป็นร่องน้ำใหญ่ใช่ไปเนี่ยเราต้องเดินเลาะเห็นไหมนี่น้ำมันใสนะข้างเทิงนี่เดินหน่อไม้น่ะได้แล้วบรรยากาศสำคัญกว่าไปขอให้ได้บรรยากาศสวยมันเป็นชั้นนะครับผมสวยมากนะนี่เน้นบรรยากาศนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหน้ำมันใสนะตรงนั้นก็คือน้ำมันขุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นห้วยใหญ่เย็นเล่นไหมเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวคุณไปเจอข้างบนก่อนจะเป็นหนองเหมือนอ่างจากุชี่นะบรรยากาศดีใช่มันเป็นข้างบนก็จะเป็นหนองเป็นแอ่งเหมือนจาวซี่เลยเพราะผมก็ไม่เคยลงครับผมเพราะว่าผมก็เคยเห็นแค่อ่างจาวซี่นะเป็นไงน้ำตกชั้นน้อยๆก่อนจะถึงคุณจะหุงข้าวพร้อมกับไอ้นี่ผมไหมมีฝาหม้อผมมีฝาหม้ออยู่นะนี่ผมจะต้มหน่อไม้ไปด้วยพอดีข้าวสุกหน่อไม้ก็สุกแบบนี้นะนี่ต้มหน่อไม้หม้อหน่อไม้คุณจะเอาใส่พ่อพร้อมกันเลยบอกพี่พร้อมกันเลยเดี๋ยวผมเสียพ่อผมปิดฝาก่อนโอ้จะอิ่มไหมนี่หม้อคิดเด็บข้าวคิดเด็บแมวนี่โอ้ยอิ่มไปข้าวสุกก็หน่อไม้จืดพอดีผมว่าเออมันสูงหรือเปล่าสูงต้องเอาฝั่งนี้ลงอีกไม่ถ้ามันข้าวผมเลยจะไม่สุกหม้อควรตั้งสายไฟเลยไหมแต่ว่าเร็วได้เบิร์ดเออเพราะมันข้าวมันต้องใช้ระยะนะครับผมใช้ระยะเพราะว่าถ้าเอามันสุกเร็วข้าวมันจะแข็งข้าวต้องเอาประมาณนี้ต้องความร้อนต้องพอดีโอเคต้องคนไว้ใต้ดีกว่าไปเอาเสื้อซะระหว่างที่รอทำกับข้าวนะครับผมก็จะพามาชมน้ำตกสวยๆนะอ
น้ำก็ไม่ขุ่นเท่าไหร่นะผมก็สวยงามชั้นข้างบนนะผมนี่มันก็จะเป็นตาดเป็นตาดไหลแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นมากๆเลยนะนี่ข้างบนก็จะเป็นชั้นสวยเหมือนกันนะครับถ้าช่วงน้ำแรงกว่านี้นะครับน้ำแรงกว่านี้มันจะเป็นตาดหินน้ำขาวๆโตน้ำตกลงมาตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งสวยงามจริงๆนะวันนี้ไม่มีมันจะมีตรงบริเวณเครื่องบินตกจะมีตอนนี้คือเตรียมเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนเครื่องของเราก็จะมีผักสะแงงนานะครับแล้วก็จะมีผักสะแงะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบวบนะครับแล้วก็ฟักทองเห็ดหูหนูแล้วก็เครื่องแกงที่ได้เตรียมมาจากบ้านนะครับพร้อมกับหุงข้าวไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคุลานี่หุงข้าวนะครับแล้วผมก็จะทำการต้มหน่อไม้แล้วก็รอแกงครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่หามาได้นะครับก็จะแกงส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้ทำกับข้าวรอบหนึ่งอีกนะผมพร้อมกับชมวิวบรรยากาศนะครับก็จะมีน้ำตกนะที่สวยงามนะผมนี่อันนี้กล้องมันจะดรอปลงนะครับถ้าช่วงน้ำหลากนี่ตรงนี้คือสวยมากๆนะครับสามารถเล่นน้ำได้นะครับนี่ข้างล่างก็จะมีเป็นฝายนะครับที่ชาวบ้านได้ทำไว้นะครับตรงบริเวณนี้เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับแล้วก็จะเป็นวัวควายก็จะลงมากินน้ำตรงบริเวณนี้แล้วก็จะมีสัตว์ป่าด้วยนะครับผมสัตว์ป่าก็มาด้วยเหมือนกันนี่ทีมงานก็รอทานข้าวนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้จะม่วงแล้วก็เที่ยงใช่ไหมโอ้อีก12นาทีจะเที่ยงแล้วผมข้าวก็ยังไม่ได้กินหน่อไม้ก็ยังไม่ได้สุกนะฮะข้าวสุกเรียบร้อยข้าวสุกเรียบร้อยก็จะมาแกงหน่อไม้ต่อนะครับอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่ซื้อมาจากตลาดนะครับผมโอเคจากตลาดเลยเนาะตลาด งบ10 บาทโอ้งบ10บาทได้ประมาณนี้เลยนะบอกเลยโอเคมาจัดเลยข้าวผมสุกเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องแกงที่ตำมาจากบ้านนะครับถ้าเอามาตำในนี้ก็คือมันไม่มีโคกมันต้องเตรียมขึ้นมานะครับก็เลยตำมาจากบ้านในนี้ก็จะมีส่วนผสมของข้าวหมาแล้วก็พริกใบยะนางแล้วก็ปลาจบแต่ว่าผงปรุงรสผมจะใส่อีกรอบนึงนะโอเคจัดเลยครับผมผมหิวข้าวแล้วตอนนี้เกือบ2ชั่วโมงเนาะเกือบน้อยแล้วข้าวจะสุกนานมากกว่านี้เผื่อเราจะก่อไฟนะไฟก็เที่ยวติดเที่ยวดับอยู่นะครับอากาศมันชื้นจะใส่มือลงไปแล้วมันมีแต่เครื่องปรุงนะจ๊ะโอเคอันนี้คือผมจะใส่เห็ดลงไปด้วยเลยนะเพราะเห็ดผมอยากกินสุกพร้อมกันคือจะเห็ดด้วยครับผมของเทพเห็ดหูหนูนะครับเฮ้ยผมลืมตัดบ้านผมเรียกเห็ดกระรุนผมลืมตัดนะหักเลยแบบเป็นไรทุ่งเลยครับนั่นแหละทุ่งเหรอโอเคเอาตีนอ่อยแล้วมีที่ดินเลยหรอนี่ไงโอเคจัดไปเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เอาไว้ใส่รอบหน้าเนี่ย
ผักกระเทียมเออรอใส่มันสุกก่อนแต่ว่าต้องคลนนะโอเคครับผมมันอื้อบ่ใส่บ่ได้มันอื้อนะผักทองอ่ะใส่ทีหลังบ่เพราะว่ารอให้เห็ดสุกแป๊บประมาณเห็ดสุก5นาทีค่อยเอาอันนี้ลงไปแล้วก็บ้านทางบ้านเราจะเรียกผักกาดไปไปเอา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 นี่ออกนี่และผมไม่กล้าเดินลงเท้าแรงๆนะเดี๋ยวมันจะลื่นอ๋อเมื่อกี้ก็ลื่นแล้วการตั้งเงี้ยเอาสองมามาครับผมอันนี้ก็จะเป็นการของเส้นไหว้เจ้าที่นะผมถ้าเข้าป่าหรือจะไปไหนก็แล้วแต่นะผมถ้าเวลากินข้าวในป่านะก็จะเอาข้าวให้เจ้าที่นะนะเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาลูกหลานเด้อลูกหลานมาหาอยู่หากินกะดูแลเบิ่งแย่งลูกหลานอย่าให้มีเพศมีภัยอันตรายใดๆเด้อเอาป่ากินข้าวกันครับผมข้าวคุณละนี่นะพันมีคุณว่าสุกไหมเอ้านั่นสิต้องดูนะเห็นไหมโอ้สุกอยู่นะผมยังร้อนอยู่นะครับผมทานข้าวกันไปตักข้าวหิวแล้วไม่ไหวแล้วนี่บอกคุณเอาถวายเจ้าที่หน่อยเพราะว่าตรงนี้ถิ่นคุณท่านนี้เพราะว่าเจ้าที่น่าจะเป็นคนพุทไทยนะคุณต้องไปพูดภาษาพุทไทยให้เจ้าที่หน่อยผมภาษาย้อนะครับให้พันนี้ตักข้าวให้เจ้าที่เนาะอันนี้ผมตักกินเองพันนี้เอาหรอไปคุณไปตักข้าวเจ้าที่ด้วยนี่ข้าวครับผมนุ่มมากนะครับเดี๋ยวขอรีวิวกับข้าวก่อนเพื่อนนะครับผมอันนี้คือเห็ดหูหนูบ้านผมเลี้ยงเห็ดกระรุ่นบ้านคุณเลี้ยงอะไรพันมีเห็ดกระตันเห็ดกระตันภาษาเรียกไม่เหมือนกันเนาะมาสดๆนะครับสุกไหมพันมีสุก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 ไงนะโอเคหอมผักกระเงงกินคำใหญ่แท้ข้าวก็นุ่มพอดีบรรยากาศมาครับผมทานข้าวด้วยกันครับที่บรรยากาศกลางป่าครับผมนี่สองซอสไหนกินข้าวที่นี้สองซอสหนึ่งเลยข้าวผัดหมี่ตุ๊กกิ้งข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยมันมีข้าวเหนียวนะเมื่อกานอยู่มันหอมผักเนาะหอมผักสะแงงนาครับผมหลังจากที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเนาะเช้าเลยครับไม้แล้วก็มาทำกับข้าวกินกันแล้วก็สัมผัสธรรมชาตินะครับวันนี้ไปหลายน้ำตกมากๆนะครับสุดท้ายก็ได้มาอยู่จุดนี้นะครับถือว่าจุดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับมาแคมปิ้งมากๆนะครับผมก็มาครั้งแรกแล้วก็โชคครับผมเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์นะครับผมมีเวลาน้องก็สามารถปลูกเฟรมรู้สึกว่าตรงนี้อากาศดีอากาศสะดวกใช่การมีลมไม่มีนะแปลกมากไม่มีลมสักตัวแล้วก็งงมากผมถ้าอยากเล่นน้ำก็แช่ตรงนี้ได้เลยเล่นน้ำได้ผมไม่ต้องแช่ไม่ต้องเอาไว้รอบหน้าใช่ครับผมก็หลังจากนี้ผมจะเดินทางกลับบ้านเลยครับเพราะว่ามีธุระส่วนถ้ามีก็มีธุระต้องทำมีธุระครับผมถ้ามีก็จะเอาไม้ที่เก็บมาวันก่อนนะครับที่ต้นเมื่อคืนแล้วก็ใส่เข้าไปปลูกสำหรับท่านใดที่อยากทานผลไม้สดๆเนาะสามารถติดต่อท่านนี้ได้นะครับท่านนี้ครับธุรกิจไม้ไม่ใช่ธุรกิจก็คือได้เสริมหาต้นไม้ครับผมตามได้ที่เพจ Facebook พันหมีหมีกระป่านะครับสั่งจองกระป่าตรงนั้นได้นะครับแล้วพันหมีครับมีทรัพยากรที่เยอะมากบ้านผมเนี่ยหาอะไรก็ไม่สามารถที่จะหาขายได้เนาะก็หาได้แค่แบบหากินประมาณนี้นะตัวคุณไอ้เบ็กก็ยังอยู่กับพันหมีเนาะใช่ครับผมเพราะว่าไอ้เบ็กยังไม่มีธุระพอเดี๋ยวพันหมีจริงนะครับส่วนที่นี้ผมก็จะทำกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ได้ครับผมสามวันครับผมทำธุระจนตัวก่อนโอเคผมในทีนี้ก็
ขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมชมคลิปขอบคุณคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะส่งมาให้เราจะได้ใหม่ทีหน้าสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ